ครับครบ37ปีครับเป็น37ปีแห่งสิ่งที่ได้ผมเพาะกับครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากครับโดยเฉพาะผมจะลงทุนใหม่ที่จะทำงานด้านการเงินเพื่อพี่น้องที่อยู่เพื่อพี่น้องประชาชนเราได้เป็นงานมาอยู่ตรงนี้เรามั่นใจว่าคุณอิงแพทองทานจะนำพาพวกเราชาวเพื่อไทยให้ไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนของวันที่ล้ำค่าที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้คุณพ่อได้กล่าวว่าเราได้อดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาสู่ประเทศไทยและเราจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเพื่อไทยและของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนะครับของพวกเราชาวเพื่อไทยคือคุณอิงแผ่ทองทานขอให้คุณอิงมีสุขภาพดีคิดทำพูดสิ่งใดให้สำเร็จโดยเฉพาะการนำพาพรรคเพื่อไทยกลับเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนและยิ่งใหญ่ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญครับ